เกาหลีใต้ไม่แคร์วอลเลย์บอลสาวไทยทรายเอาท์ครั้งนี้อกหักเป็นแถบในขณะที่อาเซียนญี่ปุ่นก็อกหักเช่นเดียวกันสรุปผลดราฟต์โควต้าเอเชียวอลเลย์บอลลีกเกาหลีใต้จีนเหมา3ที่เชื่อในฝีมือฮุนไดฮิลสเตดยังดีต่อสัญญากับวิภาวีสีทองอีก1ปีหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่เผย VNL 2024ตาลุกวาวเปิดเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้อย่างน้อยๆล้าน4อยู่ในกระเป๋าแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมล่งปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องราวที่สาวไทยเนี่ยอาจจะไปทรายเอาท์ต่างๆนะครับก็แน่นอนแหละครับว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วมันก็อยู่ที่ทางด้านของสโมสรแล้วก็ทีมที่จะเลือกด้วยนะครับว่ามีมุมมองแบบไหนอย่างไรแต่บอกได้เลยครับว่าโอ้โหไม่ค่อยจะแคร์วอลเลย์บอลสาวไทยสักเท่าไหร่เลยนะครับคือแต่อย่างนี้นะครับข่าวดีกันก่อนนะครับก็ทางด้านของฮุนไดฮิลสเตดครับต่อสัญญาวิภาวีสีทองอีก1ปีนะครับเพราะว่าแน่นอนแล้วครับทำผลงานได้ดีและเชื่อมั่นในฝีมืออันนี้ก็น่าจะยกระดับตัวของวิภาวีไปได้เยอะหลังยกระดับมาแล้ว1ปีคือเล่นดีเลยนะครับแต่คราวนี้เขาบอกว่าคราวนี้ร่างทองของจริงแน่สำหรับวิภาวีนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับสำหรับทีมฮุนไดฮิลสเตดครับเป็นแชมป์โคโววีลีกเกาหลีใต้นะครับ 2023/2024 ต่อสัญญากับมดวิภาวีสีทองครับนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยก็ออกไปอีก1ปีหลังทำผลงานเนี่ยถือว่าเข้าตาเลยนะครับแล้วก็ได้รับค่าเหนื่อย 5.5 ล้านบาทนะครับแต่ว่าไอ้ตรงเงินค่าเหนื่อยเนี่ยผมว่ามันน้อยนะครับสำหรับไปกำหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะให้เงินเดือนกับโควต้าตรงนี้เนี่ยนะครับทุกท่านคิดเห็นอย่างไรลองพูดคุยและคอมเมนต์กันมานะแต่ส่วนตัวว่าน่าจะสักอัพไปถึงสัก8หรือ10ล้านก็น่าจะดีนะน่าจะดีนะครับทาง The Sport Time สื่อเกาหลีใต้เขาก็มีรายงานนะครับว่าฮุนไดฮิลสเตดก็เรียบร้อยโรงเรียนไทยนะครับก็คว้าวิภาวีสีทองเช่นเดียวกับนักตบอาเซียนอย่างเมกาวาตีนะครับนักวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียแต่เมกาวาตีเนี่ยได้ดูมาก็คือเล่นดีมากนะครับต่อสัญญากับเรสปาร์คนะครับโดยที่ผ่านมามดวิภาวีสีทองมีส่วนช่วยฮุนไดฮิลสเตดคว้าแชมป์ฤดูกาลปกติในรอบ13ปีและคว้าแชมป์โคโววีลีกมานะครับฤดูกาลพิเศษครั้งแรกในรอบ8ปีซึ่งจากรายงานเนี่ยมันเพิ่มเงินมาแล้วนะจาก 3.7 ล้านบาทซึ่งมันน้อยมากอะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันน้อยจริงๆนะครับจากที่138ล้านวอนเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับก็มาเป็น207ล้านวอนหรือประมาณ 5.5 ล้านบาทก็เอานะถือว่าดีขึ้นนะครับแต่มันก็นิดหน่อยนะครับขณะที่โค้ชคังซองฮยองนะครับของฮุนไดฮิลสเตดเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงวิภาวีว่าวิภาวีเขาเนี่ยเป็นคนสำคัญเลยนะในการช่วยทีมคว้าแชมป์ผมตั้งตารอที่จะได้เห็นเธอทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งในฤดูกาลหน้าสำหรับผลงานของวิภาวีสีทองในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ทำแต้มรวมในการเล่นในลีกเกาหลีใต้เนี่ยทำไปทั้งหมดโอ้ตีมือแตกอยู่เหมือนกันนะ323แต้มนะครับอยู่ในอันดับ19ของลีกนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคอยู่อาจจะไม่ได้ท็อป10แต่ก็ใช้ได้นะครับขณะที่เรามาสรุปโควต้านะครับอาเซียนเนี่ยญี่ปุ่นอกหักนะครับอาเซียนก็อกหักนะครับในการดราฟต์โควต้าเอเชียวอลเลย์บอลลีกเนี่ยนะครับแต่พี่จีนเขาเหมาไงนะครับสรุปผลเลยแล้วกันนะครับก็จากกรณีที่สหพันธ์วอลเลย์บอลโคโวเขาจัดงานประจำปีนะครับแต่ผมมองดูภาพแล้วก็ประหลาดนิดนึงนะต้องมาตบโชว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยมีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยทั้งหมด9คนนะครับสมัครเข้าร่วมโควต้าเอเชียในครั้งนี้นะครับทั้งนี้เหลือที่ว่างเพียง5ที่เท่านั้นเนื่องจากฮุนไดฮิลสเตดเลือกต่อสัญญากับมดวิภาวีสีทองไปแล้วนะครับโควต้าเอเชียคนเดิมที่พาทีมคว้าแชมป์ฤดูกาลปกติครั้งแรกรอบ13ปีและเป็นแชมป์โคโววีลีกเกาหลีใต้นะครับฤดูกาลพิเศษครั้งแรกในรอบ8ปีเช่นเดียวกับเรสปาร์คที่ต่อสัญญากับเมกาวาตีนะครับตบสาวชาวอินโดนีเซียที่โชว์ผลงานสุดปังตบกระจายช่วยเรสปาร์คผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้สำเร็จนั่นเองนะครับอ่ะ
ทีมแรกเลยก็กวางจูเปเปอร์นะครับก็ได้บวยฤดูกาลที่แล้วแล้วได้บอลเยอะกว่าด้วยนะครับ30ลูกก็นั่นแหละครับเอาไปก่อนเลยครับจ้างอยู่นะครับบอลเร็วจากจีนนั่นเองนะครับขณะที่ต่อมาเป็น IBK Altos นะครับตอนแรกก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นพรพันธ์แต่ตอนนี้ก็ชัดแล้วนะฮะไปเอานักตบจีนมานะฮะเฉินซินถงนะฮะเซตเตอร์นะเขาว่าดีกันนะดีกว่าญี่ปุ่นนะก็เลยมาเป็นคนนี้นะครับขณะที่ไฮพาสยูเนสกาบาติสต้าหัวเสาบีหลังเนี่ยนะครับมาจากคาซัคสถานก็ไปอยู่กับไฮพาสนะครับพิงค์สไปเดอร์ครับหวงรุ่ยเลยนะครับบอลเร็วจากจีนคุณไดฮิลสเตดเป็นวิภาวีสีทองนะครับอันนี้ชัดเจนจากไทยแล้วก็เรสปาร์คเมกาวตีบีหลังจากอินโดนีเซียนะครับส่วน GS Kartek สเตฟานีไวเลอร์หัวเสาบีหลังจากออสเตรเลียก็หรือว่าเยอรมนีเนี่ยก็คว้าตำแหน่งของเขาไปครองสำหรับ GS Kartek นั่นเองนะฮะก็อ่ะตามนี้แต่ต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยแคร์เราเท่าไหร่นะแต่ดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยอ่ะก็ต้องตามนั้นนะนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรามีหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของวิภาวีเราได้ไปแล้วโสรยาพรมล่านะครับตัวเซตสุภัตตาไพโรธตัวรับอิสระดารินปิ่นสุวรรณหัวเสาธนัชชาสุขสดนะครับวิภาวีสีทองสุทัตตาเชื้อหูลิ่มนะครับวัชริยานนแจ่มบอลเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็อกหักทั้งหมดนอกเหนือจากการต่อหรือว่าขยายสัญญาออกไปอีก1ปีนะครับตามนั้นครับมาอัปเดตให้ฟังนะครับแต่การแข่งขัน VNL กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับในสนามแรกนะครับก็กลางเดือนนี้นะครับลองมาอัปเดตเงินรางวัลกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นแบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับเงินรางวัลเห็นแล้วมันตาลุกว้าวตาลุกว้าวนะครับโอ้แต่ละเกมนี่มันสุดยอดคือยิ่งทำแต้มยิ่งเก็บแต้มแล้วก็ยิ่งอยู่อันดับสูงๆยิ่งได้เงินเยอะนะครับการแข่งขันในรอบแรก3สัปดาห์นะครับแต่ละนัดทีมที่ชนะจะได้รับเงินรางวัล 9,500 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 350,000 นัดตีกลมๆส่วนทีมแพ้ได้รับเงินประมาณสัก 4,250 ก็ครึ่งหนึ่งนะครับหรือ 156,952 บาทประมาณ 150,000 แล้วกันนะส่วนการแข่งขันรอบสุดท้ายเอาอันนี้ไฟนอลแล้วนะ 20-23 มิถุนายนนะครับเงินรางวัลมีเพิ่มดังนี้นะครับก็คือแชมป์เนี่ยได้ล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหคือถ้าแชมป์นะฮะ 36.9 นะก็คือเกือบ37ล้านรองแชมป์ได้ 500,000 นะครับหรือ 18,500,000 โอ้โหอันดับ3ครับได้ 300,000 เหรียญนะฮะหรือ11ล้านบาทอันดับ4ได้ 108,000 ประมาณ 6-7 ล้านนะครับอันดับ5ได้แสนสามหรือว่ามัน4ล้าน8ถึง5ล้านแล้วก็อันดับ6ได้ 85,000 3ล้านนะครับอันดับ7ได้ 65,000 2ล้าน4หรือ2ล้าน5แล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยอันดับ8ยังไงเราการันตีแน่นอนถ้าได้อันดับ8 40,000 เหรียญ นะครับหรือว่าล้าน4หรือล้าน5อันเนี้ยได้แน่นอนนะครับการันตีนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยส่วนเงินรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมในรอบสุดท้ายจะได้รางวัลหมื่นเหรียญสหรัฐหรือ 369,000 นะครับเกือบ4อยู่นะและรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ได้อีก 30,000 ได้ไปล้านหนึ่งโอ้โหคือถ้าทำได้นะทีมที่สูงสุดทีมแชมป์เนี่ยกวาดทุกรางวัลนะ40ล้านนะ40ล้านอยู่นะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับอ่ะแต่สาวไทยของเรายังไงก็ว่ากันนะว่าอย่างน้อยก็อาจจะขยับมาอยู่อันดับไหนก็ได้แหละแต่ว่าแค่ไม่จบบวยก็สุดยอดไปเลยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวล นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ